อังกฤษพูดว่าไงนะผมก็ขอโทษแล้วไม่ใช่หรอครับก็นายก็ผมจะเอา10,000ไงที่ผมชนผมอะก็ให้10,000คือเรื่องจบไปก่อนไม่จบละตอนนั้นตอนนั้นไอ้ตอนที่โทรมาไม่ขอแล้วไม่ต้องพูดจาคนตีนด้วยคนตีนตรงไหนครับทำไหนได้คนตีนก็ตอนนี้ก็ยังคนตีนอยู่นะผมไปเปิดลิ้นเหลวมาฮะฮะทำไมเรื่องเหี้ยอะไรเนี่ยมันขับรถผมขายยาใช่ไหมก็ทางจีเล็กอะตรงเส้นจีเล็กอะผมก็จอดซ่อมอยู่มันก็ขับชนรถผมไปรอบนึงพอมันชนเสร็จปุ๊บผมก็วิ่งไปเอารถมันซ่อมเสร็จพอดีอะผมก็วิ่งไปเอารถใช่ไหมก็ขับแบบขับจะมาขอโทษอะมันก็อัดแบบชนอัดผมอีกทีนึงเรื่องผมรถผมบอกเอ้ยเรื่องผมรถนะเนี่ยผมเจ็บนะอะไรเงี้ยมันก็แบบขับไปเลยอะแล้วผมก็โพสที่เห็นผมโพสปะเห็นนะของเงิน10,000ไอ้ย่ามันชื่อโทมัสมั้งน้องไอ้อดีตน้องไอ้หมูหวานอันนี้มันโกนส้นตีนอยู่นั่นแหละผมบอกว่ามันบอกว่าต้องอันนี้คือผมต้องให้เหล็ก 10K จาก 10,000 เลยเหรอแบบเสียงก้นตีนอ่ะผมก็ขอโทษไปแล้วไงก็ภาพมันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไม่ใช่เหล็กครับเงิน10,000ก็ชนผมเจ็บอ่ะผมก็พูดงี้มันก็แบบพูดก้นตีนอ่ะแบบน้องกูก็ไม่ยอมไอ้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องเหล็กหรอกมันปัญหาเรื่องคำพูดละใช่ไหมล่ะใช่ปัญหาแล้วผมแทงไปหมดแล้วเนาะที่มันยืนอยู่พี่แหลมอีกนิดนึงได้ปะไปยืนแหลมเลยเมื่อกี้ผมปรึกษากันเรื่องราคาปูนทำไมแล้วทีเนี้ยผมก็เลยจะไปคุยกับเคสก่อนแบบว่าเห็นเราจะดันราคาปูนกันอ่ะรู้ปะเก็ตไหมทำไมคุยเคสทำไมเราเพนเอดีคุยเคสคือถ้าเขาจะขายอ่ะก็อยากให้เขาขายต่ำกว่า900อะไรอย่างเงี้ยแบบไอเหนือก็เสนอว่าแบบให้เขาขายเลทสภาไปเลยแล้วใครที่ขายราคาต่ำกว่าเลทสภาก็เราก็ไอ้นี่เลยไม่ได้หรอกนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันเป็นความพึงพอใจของเขาเว้ยไหนนะมันเป็นความพึงพอใจของเขามึงคุมไม่ได้อยู่แล้วสถานการณ์ตรงนั้นอะเตรียมเพย์กับถ้าราคามันไอ้นี่มันก็โอเคใช่ไหมล่ะไม่ราคานั้นอะมันทำอะถ้ามันถามว่ามันทำดีไหมทำดีสุดท้ายมึงคุมราคาตลาดไม่ได้เว้ยเข้าใจแต่ตลาดส่วนมากมันก็แก๊งเรากับแก๊งเขาใช่ปะล่ะแล้วก็มีนิดหน่อยที่มันเป็นคนอื่นไงใช่ปะล่ะไม่สุดท้ายแล้วถ้ามึงอย่างนั้นอ่ะมึงจะหามานั่งตีกันเพราะเรื่องอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกเปล่าเข้าใจใช่จริงๆอ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับสภาจริงๆราคาห้ามต่ำไม่ใช่ห้ามเกินกูบอกให้เกินอ่ะมันต้องเป็นเรื่องของราคาตลาดและที่จังหวะเงินขึ้นมึงจะให้กูซื้อราคาเท่าเดิมอย่างนี้เหรอถูกปะโอเคอันนี้คือเราจะไปไหนไปนู่นอ่ะนะไปสุขุมโอเคไอ้บุญมีพากูนอนโรงพยาบาลก่อนมึงกับกูนอนโรงพยาบาลก่อนไอ้เหนือเจ้าสุขุม A few moments later นี่เลยมานี่เลยมึงคุยตรงนี้เลยเรียกมาคุยตรงนี้เลยคุยตรงนั้นมาครบยังครับลิ้นเหลวลิ้นเหลวครบหรือยังมามีแค่นี้ค่ะตอนนี้อยู่ตอนนี้จ้ะคนไหนโทมัสยกมือให้ผมดูหน่อยพอไหมครับไม่ห้าวนักเลยหรือว่าไงห้าวยังไงครับผมไม่ได้ห้านะผมก็บอกว่าภาพไม่ตรงนะครับภาพไม่ตรงแล้วชนภาพไม่ตรงแล้วไปชนเขาก็ขอโทษแล้วนะครับแล้วชนรอบสองอีกรอบสองครับรอบสองก็ภาพมันผมมันไม่โหลดอะภาพมันไม่ตรงอะประเทศมันหน่วงครับเป็นความผิดผมหรือเปล่ามันไม่ใช่ครับเป็นความผิดผมไงก็ขอโทษแล้วครับอันน่ะติดเทนผมเพราะว่าอะไรเพราะผมจะเอาเงินก็แต่คุณบอกจะเขียนว่าเหล็กเหมือนเนี่ยชนผมที่เหล็กใช่ครับคุณเขียนว่าติดเทนว่าเหล็กเหมือนเนี่ยก็โทรมาผมบอกผมจะเอา10,000แล้วเล่นลิ้นไม่ใช่หรอผมเล่นลิ้นตรงไหนครับก็ตีไม่ใช่หรอครับผมก็ขอโทษไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับผมก็บอกขอโทษแล้วใช่หรอแล้วภาพมันไม่โหลดแล้วในมึงจะรับเป็นกันหรอเฮ้ยทาวเวอร์ปล่อยน้องคุยก่อนทำไมมึงขยันเถียงจังอ่ะทาวเวอร์ปล่อยน้องคุยก่อนให้มันคุยไปก่อนแค่คุยก็คุยเย็นๆหน่อยดิเฮ้ยจะเถียงไปเถียงมาทำไมอ่ะอันนี้จริงมาค่อยคุยมาทีละคนก็ได้อังกฤษพูดว่าไงนะผมก็ขอโทษแล้วไม่ใช่หรอครับก็นายก็ผมจะเอา10,000ไงที่ผมชนผมอ่ะก็ให้10,000คือเรื่องจบไปก่อน
ม่จบละตอนนั้นไอ้ตอนที่โทรมาไม่ขอแล้วไม่ต้องพูดจาคนตีนด้วยอ่ะคนตีนตรงไหนครับทำไหนด้วยคนตีนก็ตอนนี้ก็ยังคนตีนอยู่นะจริงฟิลลิ่งครับไม่ใช่พี่เตี๋ยวพี่เตี๋ยวติดต่อมาครับลุงว่าคนของลุงกวนไหมลุงเข้าใจคือไอ้หลานลุงคนเนี้ยมันจะพูดอย่างนี้แหละคือน้ำเสียงอ่ะมันเป็นประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้ติดใจอะไรแต่ยอกย้อนเยอะนะผมว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะกวนอะไรหรอกยอกย้อนเยอะไปหรือเปล่าบางหลอกก็ได้ฮะอันเนี้ยเดี๋ยวลุงบอกหลานก็ได้แล้วผมพอรับจบเองรับจบเองเหรอไม่เป็นไรมาไปออกสล็อตของลิ้นเหลวซะปะรับจบเองไหมเหรอใช่ครับไปไม่ได้หรอกเอาเหรียญออกปะก็มันแมนอยู่นะลุงมันพูดขนาดนี้อืมครับมันเป็นเรื่องของผมอะให้โอกาสน้องมันหน่อยที่แหละเดี๋ยวค่อยบอกคือมันไม่ค่อยได้เข้ามาไม่ค่อยได้นี่ด้วยคือผมไม่ติดใจลิ้นเหลวเลยนะแต่ว่ามันยอกย้อนเกินไปอะผมว่ามันยอกย้อนเกินไปอ่ะลุงขอลงหลานลุงคุยหลานลุงได้ไหมคือให้มันดีกว่านี้ให้ตัวเองลุงก่อนไปเนาะเด็กมันก็น่าจะห้าวอยู่นะลุงตั้งแต่ผมนานแล้วนะใช่อันเนี้ยลุงเข้าใจในตัวมันเองผมไม่ได้อยากมีปัญหากับลิ้นเหลวเลยเนี่ยผมไม่คิดเลยขนาดว่าน้องผมจะต้องมาบอกว่าน้องผมแทงคนของลิ้นเหลวนะอันเนี้ยลุงพอเข้าใจถ้าเกิดเป็นหลานลุงคนเนี้ยมันพอเข้าใจได้คือบางทีน้ำเสียงหรือการพูดหรืออะไรของมันอ่ะมันอาจจะดูกวนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือดูอาจจะทำให้คนไม่สบอารมณ์แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกด้วยความที่น้ำเสียงหรือว่าคำพูดมันอ่ะมันเป็นประมาณนี้แต่ว่ายังไงอ่ะถ้าเกิดให้อภัยกันได้หรือว่าจะต้องชดใช้หรืออะไรยังไงลุงขอให้แก๊งช่วยมันแล้วก็เดี๋ยวลุงอบรมมันได้ไหมเอางี้ไหมลุงผมเสนอให้เอาไหมผมว่าก็ในเมื่ออยากรับผิดชอบใช่ไหมก็เอาแบบที่พี่แหลงบอกไหมออกสล็อตแล้ววันไหนที่มันลุงอบรมหลานลุงได้แบบพูดจาดีขึ้นอะไรเงี้ยค่อยกลับมาเข้าไหมผมว่ามันน่าจะเป็นแมนวินวินอะมันถ้ามันทำอย่างนั้นน่ะมันก็เหมือนแก๊งทิ้งมันนะทีอ่ะก็มันพูดเองใช่หรอไม่เป็นไรลุงผมรับผิดชอบเองมันก็มีความแมนอยู่แต่ว่ามันก็จะได้แต่ละลุงให้ตามที่เขาเลือกกันฮะมันมีวิธีอื่นอีกไหมอ่ะถ้าเกิดไม่ต้องเอามันออกจากแก๊งนะมีวิธีอื่นไหมอ่ะผมว่าผมใจดีสุดแล้วนะให้ผมเจรจาดีกว่าอันนี้ยืนการกี่คนครับนับคนให้ผมหน่อย10จ้ะ10ผมเอาไอ้เนี่ย 50,000 แล้วที่เหลือจ่ายผมคนละ 10,000 ดีผมปะดีจ้ะดีนั่นแหละกูเดี๋ยวนะเหนือกูขัดนิดนึงกูไม่ค่อยอยากให้กระทบกับลิ้นเหลวคนในแก๊งเพราะว่าเขาเพิ่งเจอเรื่องหนักมาก่อนอันนี้เขากำลังตั้งตัวแต่กูติดใจกับไอ้คนที่ชื่อโทมัสเนี่ยคนเดียวกูติดใจมากเลยจริงมึงรู้ความสัมพันธ์ของลิ้นเหลวกับพวกกูไหมกับกูคนเดียวก็ได้เนี่ยไม่ต้องรับผิดโล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 รู้แล้วมึงยังยอกย้อนขนาดนี้เลยเหรอยอกย้อนตรงไหนอ่ะพี่บอกผมหน่อยดิผมก็พูดความจริงนะที่พูดไปอ่ะไม่เอาเบาเบามัดเบาเบาคือแก๊งอยากช่วยใช่ไหมก็ช่วยไม่ครับไม่ต้องให้มันออกให้มันอยู่แล้วให้มันเอาเงินให้ผม 200,000 เนาะเดี๋ยวผมให้แกงช่วยแล้วนะแต่เงินน่ะต้องช่วยมันนะให้มันออกคนเดียวนะไหวไหมมัดไหวครับมีระยะเวลากำหนดไหมเสนอมาเลยครับอันนี้คือให้มันจ่ายคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเออก็แกงเขาอยากช่วยก็น่ะให้ช่วยแล้วครับไม่ต้องให้มันออกจากแกงมัดไหวตอนไหนขอเวลา4 วันได้ไหม
3ถึงวันไหนครับ3วันสิ้นเดือนวันเนี้ยเวลาเนี้ยวันที่1ตอนนี้ได้ไหมวันที่1เวลานี้3วันเต็มครับผมโอเคประมาณคำโดเปลี่ยนดีกว่ากูว่าเปลี่ยนดีกว่าเนี่ยเอาแสนเดียวพอแต่กูให้เวลาแค่2วันนะตามนั้นถ้าเรื่องเกิดจากมึงขึ้นอีกกูว่ากูคงไม่ใจดีอย่างเดียวนะรู้เรื่องใช่ไหมโอเคใช่ไหมมัดโอเคและคำถามยอกย้อนนะกูด่าต่อหน้าของพี่ๆลิ้นเหลวทุกคนเลยนะถ้ามึงยอกย้อนอย่างนี้อีกปัญหาถัดไปของลิ้นเหลวจะมาจากมึงแล้วก็เลิกอ้างนะครับไอ้ภาพตรงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคนที่โดนกระทำครับมันของคุณครับมันแบบคำอ้างมันผมว่ามันใช้ไม่ได้อะไอ้เรื่องพวกเนี้ยเอ้ยกูคิดอะไรสนุกออกว่ะลิ้นเหลวตอนนี้เป็นยังไงมั่งหลังจากที่เจอเรื่องหนักไปรอบนึงดีขึ้นไหมก็พยายามฟาร์มอยู่กำลังฟาร์มให้มันกลับมาเท่าเดิมก็ใกล้เคียงอะไรหายไปบ้างตอนนี้ที่แบบว่าหนักๆเลยที่ว่าเราดูแล้วเราต้องไปฟาร์มมันหนักๆที่มันคืนไม่ได้เลยก็คือรถคันนึงแล้วก็พวกทรัพยากรเหล็กคอปเปอร์ KK หายเพชรอะไรพวกนี้ของที่มันไว้ตีอาวุธมันคนถือของมันหายไปงั้นเป็นอย่างนี้ผมเอาเงินแสนหนึ่งระยะเวลา2วันผมอยากเห็นคอปเปอร์อีก 3,000 จะได้รอกี่วันไอ้โทมัสมึงรับผิดชอบเนี่ยคอปเปอร์นี่แก๊งช่วยไม่ครับสามพันว่าไงอยากได้กี่วัน4วันได้ไหมครับอันนี้ไม่นับรวมเงินนะใช่ไม่นับรวมเงินขอเวลา4วันพันหรือเปล่าหลังจากนั้นเขาอยู่ไป4วันถูกไหมใช่ครับว่าไงก็เกี่ยวว่าไงได้วัด4วันอะคอปเปอร์รวมทั้งหมดเป็น6วันมึงไม่ได้มีเวลาเยอะนะคิดดีๆก่อนตอบนะผมพูดไว้ก่อนให้เวลา10วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เปิ้ลมันยากแต่อีก2วันต้องเอาเงินมาให้กูเนี่ยแสนหนึ่งเวลาอีก6วันที่เหลือทั้งคอปเปอร์ยังไงก็ได้ให้ครบ 3,000 ต้องมึงคนเดียวอย่าให้รู้ว่าแกงช่วยนะครับถ้าผมรู้ว่าแกงช่วยผมจะไม่ใจดีนะโอเคไหมครับลิ้นเหลวได้โทมัสเดินออกไปก่อนไปรอที่จุดนึงที่ยืนไปนู่นเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวโอ้เลยครับข้างบนน่ะที่ผมเคยยิงอ่ะผมที่ผมเรียกโคเปอร์ผมไม่ได้เอานะครับลุงผมให้พวกลุงนะครับของทุกอย่างที่มันฟาร์มมามันจะเอาเคไปขายหรือเป็นอะไรผมไม่รู้อ่ะอันเนี้ยแต่ว่าคอปเปอร์ผมจะเอาให้ทางแกงลุงนะผมเอาคืนแค่แสนเดียวแต่ผมอยากให้มันรู้สึกว่ามันกำลังจะพาเรื่องเข้าหักแกงอ่ะได้จ้ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของไอ้มัดอ่ะเดี๋ยวลุงพวกลุงเดี๋ยวคอยบอกกันเองคือลุงก็เข้าใจแหละด้วยลักษณะนิสัยมันด้วยคำพูดด้วยวาจามันครับแต่เท่าที่อยู่ด้วยกันมาคือจะพอเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนั่นแหละครับแล้วก็พอเดาออกว่าทำไมถึงมีเรื่องมีราวทำไมถึงเลือกกันก็ถ้ามันยังมีขึ้นอีกอ่ะมันก็จะหนักกว่านี้ไปเรื่อยๆผมฝากทางลิ้นเหลวดูแลด้วยนิดนึงเพราะว่าจากเมื่อกี้ที่ผมมายืนคุยด้วยดีๆยังเรียกว่ายอกย้อนอยู่เลยอ่ะได้จ้ะลุงเข้าใจมันพุ่งนะครับมันค่อนข้างนั้นนิดนึงส่วนคอปเปอร์ก็อย่างที่ผมบอกนะเหมือนเดิมลิ้นเหลวรับไปนะครับ3,000ได้ได้ได
จแต่ผมขอนะลิเลวจะช่วยนะผมอยากเห็นความพยายามมันในการให้จบเรื่องมันได้จำได้ไม่ต้องพูดงั้นประมาณนี้ครับอะไรพวกนี้เดี๋ยวยังไงเรื่องคำพูดคำจาหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวพวกลุงพวกไอ้ถุยอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะคอยบอกมันทีได้ครับแล้วยังไงผมก็ความปามันไว้ขอโทษแทนน้องด้วยนะที่น้องผมทำเมื่อกี้ผมแต่ไม่เป็นไรจ้ะแทงอะไรมั่งไม่รู้อ่ะเพราะว่าอันนี้เข้าใจอันนี้มันก็ใจร้อนไปนิดนึงเดี๋ยวผมก็ต้องไปตำหนิมันหน่อยแต่ว่ายังไงผมขอโทษไปตรงนี้ก่อนแล้วกันแทนน้องผมเลยที่มันร้อนเกินไปนะครับได้จ้ะลุงก็ขอโทษด้วยพวกลุงก็ขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษแทนหลานด้วยที่มันไปนี่ไปได้ครับงั้นตามนี้เนาะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนมีอะไรเติมไหมถุยไม่มีอะไรอ่ะดูจากลักษณะนิสัยมันแล้วก็น่าจะมีเสียงมีอะไรใส่เขาเหมือนกันแหละคิดว่าเกิดน้ำเสียงมันนะผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะมาตีกับลิ้นเหลวเนี่ยเอาจริงๆเลยป่ะผมแบบเมื่อกี้ผมยังงงเลยแบบน้องผมบอกผมตกใจเลยแบบว่าทำไมลิ้นเหลวอะไรวะเนี่ยแต่พอเป็นในมัดอะลุงไม่แปลกใจพอพูดชื่อโทมัสมาผมรู้เลยชัดเลยเนาะงั้นเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปทำงานต่อแล้วได้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บนึงเอ้ท้องสุกเดี๋ยวไปแรงก่อนนะเมื่อกี้มีคนแทงลูกผมครับครับผมไปเคลียร์กับตำรวจด้วยครับได้ครับครับแทงลูกคุณใช่ครับลูกคุณใครที่สอนอกิ้วๆครับครับผมได้ครับนั่งเมออยู่ไม่รู้เรื่องอะไรโดนแทงไปด้วยถ้าคุณโดนหรือเปล่าครับผมไม่ได้โดนครับแต่ลูกผมบอกเห็นเย็นใกล้ๆผมไม่รู้ครับก็นั่นแหละไปเคลียร์ที่สอนอด้วยนะครับได้ครับได้ครับลุงถุยเรื่องนี้เคลียร์ได้ไหมเรื่องกิ้วเนี่ยเคลียร์ได้ไหมเขาไม่ได้ยินบอกน่าจะได้แหละแต่ว่าแจ้งความไปแล้วนี่น่าจะโดนอยู่แล้วหรือเปล่าไม่มันยอมความได้หรือเปล่าคดีเนี้ยใครรู้กฎหมายแจ้งไปแล้วอ่ะดิเขาแจ้งไปแล้วป่ะเพราะมันมีคดีอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับทำร้ายร่างกายเหมือนจะมียอมความได้เนาะก็นั่นแหละแหลมครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมพวกเรื่องของไอ้มัดเดี๋ยวลุงไปคุยกับเดี๋ยวผมจัดการครับผมเรื่องอะไรครับลุงถุยเดี๋ยวผมจัดการเองก็ได้ครับเรื่องที่สน.ขอบคุณจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณจ้ะขอโทษแทนหลานด้วยขอโทษครับไม่อยากให้เกิดเรื่องเลยลุงเอานะมันลุงพอเข้าใจถ้าเกิดเป็นหลานลุงเป็นไอ้มัดพอเข้าใจว่ามันชื่อผมก็ตกใจอะไรยังไงผมเคยเข้าใจเคยเจอมันก่อนเข้าลิ้นเหลวแล้วไงนั่นแหละแสบๆอยู่ก็ตัวเนี้ยน่าจะสุดที่สุดในแก๊งก็ละผมกลัวมันจะแสบให้ลุงเลยก็อันนี้ก็กลัวเหมือนกันคือถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันน่ะถ้ามีคนอยู่ด้วยมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็พอบอกได้แต่ถ้าเกิดแบบพอมันไปคนเดียวหรืออะไรมันก็มีเรื่องมีราวแต่อย่างว่าคนในแก๊งมันทำอะไรไม่ได้จะปล่อยมันเคว้งลุงก็ทำใจไม่ได้ผมก็เข้าใจแหละผมแค่อยากดูปฏิกิริยามันว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่เวลามันโดนมาบอกว่าให้ออกสล็อตแต่ผมไม่ได้มันออกจริงหรอกผมไม่ได้อยากทำขั้นนั้นอยู่แล้วพอเข้าใจแต่ก็คือนั่นแหละมันก็มีความรับผิดชอบมันก็มีความไอ้นี่ของมันในระดับแต่ความห้าวมันก็สูงเหมือนกันพอเข้าใจความห้าวมันอะไรนะครับต้องดูสิวมันคงโมโหจริงแหละทำไมก็อยู่ตายอันนี้หายแม่แจ้งแอดมินเลยเวนแจ้งแอดมินเลยมันเข้าใจว่าเป็นไอ้นี่ไงเป็นแทงมั่วไงแทงประชาชนในโชว์ในแลนด์ยังอยู่สนอไหมลูกมันไงลูกมันน่าจะอยู่สนอแล้วไม่โทรบอกแล้วบอกให้ยกเลิกเถอะมันเรื่องนิดเดียวเองมันก็เข้าใจผิดได้เรื่องพวกเนี้ยไม่เข้าใจมันไม่มีอะไรหรอกเออแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไปสนอก่อนได้จบปัญหาเดี๋ยวสนอเขาจะวุ่นวายไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงไก่ถุยไปด้วยไปไปไอ้เหนือว่าสนอปะไม่ตรงนี้ต่อตรงนั้นไอ้เหี้ยแล้วกูแอคอะไรเนี่ย